ินไหมครับก็วันนี้การเป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวนะครั้งที่6นะฮะก็เป็นการแจ้งความคืบหน้าในการสำรวจคลังข้าวนะก็แล้วก็หาวิธีการในการระบายข้าวนะก็ต้องเรียนว่าเราก็มีมาตรการที่รัดกุมที่สุดนะทั้งนี้ทั้งนั้นหลักการก็คือว่า1ทํายังไงราคาข้าวในของเราที่มีปัจจุบันในท้องตลาดเนี่ยนะแล้วก็ข้าวครอบใหม่ที่ออกมาราคาไม่ตกไงเพราะนั้นจะต้องระบายข้าวอย่างไรในข้าวแต่ละประเภทนะหลักๆ ก็มีข้าวที่อยู่ในเกณฑ์ดีส่วนหนึ่งใช่ไหมประมาณทั้ง9ล้านมั้งนะส่วนที่2ก็อีกประมาณ2ล้านใช่ไหม2ล้านล้านใช่ไหมที่แยกไม่ได้ไอ้ตรงเนี้ยแล้วก็ข้าวที่เสื่อมอีกใช่ไหมอีกประมาณทั้งอีก2ล้านนะที่ต้องเราต้องตรวจสอบใหม่อะไรทำนองเนี้ยนะเพราะว่ามันเข้าไปป้นอยู่มากมายมันลื้อไม่ไหวแล้วก็ฉีดยาด้วยอะไรด้วยนะเพราะนั้นตอนนี้ก็ต้องมาเอาแต่ละประเภทมาดูกันยังไงก็สรุปว่าข้าวในส่วนที่มันเสียหายมากๆแล้วเนี่ยมันก็ควรจะต้องเร่งระบายออกเพราะข้าวพวกนี้มันไปรับประทานไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ต้องทำยังไงให้มันเกิดความอะไรเขาเรียกอะไรชัดเจนขึ้นวันนี้ก็จะทดลองเอาออกมาจำหน่ายบางส่วนก่อนโดยเฉพาะในคลังที่หรือจำนวนประมาณน้อยๆก่อนแล้วก็อาจจะดูเรื่องปลายข้าวก่อนเลยด้วยอันนี้ก็หารือกับ TDI ด้วยนะแล้วก็นายกสมาคมข้าวซึ่งอยู่ในกรรมการด้วยกันเนี่ยก็เห็นด้วยก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวราคาข้าวมันจะตกนะก็ไม่ตกแน่นอนเพราะว่าเอาส่วนน้อยมาก่อนไอ้ส่วนของ9ล้านเนี่ยต้องก็เดี๋ยวหาการอะไรฮะต้องเช็คข้าวก่อนนะว่าในส่วนของข้าวครอบใหม่ได้ใหม่จะทำยังไงนะครับเพราะนั้นเราสิ่งที่เป็นปัญหาวันนี้นะเรื่องการตรวจสอบการระบายข้าวมีปัญหามากนะครับและอีกอันก็มันติดคดีต่างๆด้วยเพราะนั้นเราต้องขออนุมัตินะให้มีการจำหน่ายได้ในบางส่วนที่มันเสียแล้วเนี่ยนะเพราะว่าไม่งั้นเก็บไปไอ้ของเก่าที่มันก็ใกล้จะเสียมันก็เสียเพิ่มซึ่งมันก็เราไม่ต้องการให้มันเสียเพิ่มอยู่แล้วที่ผ่านมามันติดด้วยข้อกฎหมายด้วยเลยด้วยนะไม่จะว่าอะไรจะช่วยใครไม่ช่วยใครนะมันเป็นไปตามข้อเท็จจริงนี่แหละคือสิ่งที่เป็นปัญหาที่คุยกันแล้วว่าถ้าการที่เราเข้าไปแทรกแซงราคาตลาดของผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับงบประมาณแผ่นดินนะเพราะมันต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในการที่จะมาทดลองในการจำนำข้าวไงนะตอนนี้ก็มีการต่ออะไรล่ะระยะเวลาใช่ไหมนั่นในการที่จะต้องใช้เงินทุกก้อนนี้อีกนะครับนี่แหละคือปัญหามันพันกันไปหมดเพราะนั้นถ้าถามประชาชนนะประชาชนตอนนี้ผมว่าเขาก็เริ่มเข้าใจนะว่าเราก็กำลังทำทุกอย่างนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็หารือกันต่อไปว่าเออเราจะแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบได้อย่างไรมันก็ต้องมีปฏิรูปใหม่ทั้งระบบนะเริ่มแต่เอาตลาดเป็นตัวกำหนดก่อนจากนั้นมาถึงไปถือว่าจะปลูกเท่าไหร่อะไรยังไงไอ้ที่ไม่ปลูกก็จะไปทำอะไรแทนการตลาดจะว่าไงเพราะฉะนั้นผมอยากให้สังคมหรือประชาชนเนี่ยเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามทุกอย่างเพื่อจะแก้ปัญหาไม่ให้มันเกิดผลกระทบกับรัฐบาลต่อไปด้วยถ้าวันหน้าเรายังแก้ปัญหานี้ไม่จบนะแล้วมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเขาก็ต้องเจอปัญหานี้ต่อไปนะแล้วเขาก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมจะเห็นว่ารัฐบาลนี้พยายามทำทุกอย่างไม่ได้รังเกียจรังงอนใครเลยนักการเมืองวันหน้าท่านก็เข้ามากันอยู่แล้วนะแต่วันนี้ท่านถ้ามันพูดจาไปเสียหายไปเรื่อยมันทำอะไรไม่ได้เลยแล้ววันหน้าท่านก็ต้องมาเจอปัญหาเหล่านี้ผมถามแล้วใครจะแก้ท่านใช่ไหมแล้วใครที่เดือดร้อนประชาชนใช่ไหมล่ะประชาชนเดือดร้อนนะวันนี้อีกอันนึงก็คือวันนี้ก็ได้สั่งการเรื่องข้าวเดี๋ยวรายละเอียดเอาท่านมาหลายทีเมื่อกี้ก็สั่งให้ทางกระทรวงเกษตรไปประชุมหาทางออกในเรื่องของยางนะก็โอเคเดี๋ยวคงได้ข้อยุติมานะก็จะดูแลในเรื่องของการพัฒนาสวนยางอะไรของเขาดูแลคนกรีดยางจะได้ไม่เกิดปัญหาอีกนะแต่เราคงใช้คำว่าเป็นการอะไรล่ะชดเชยส่วนต่างๆไม่ใช้แล้วต่อไปนี้ใช้ไม่ได้มันผิดกับกฎหมายแล้ววันนี้พรบ.ยางเขาออกมาแล้วนะมันก็ต้องมีผลสิมันก็ต้องมีผลสิอ่ะถ้ามีผลแล้วมันความผิดของผมหรือไงล่ะมันไม่ใช่เพราะนั้นตัวเลขถ้ามันยิ่งเวลามันทอดไปเรื่อยๆมันขายไม่ได้วันนี้อะไรการเปิดประมูลครั้งที่แล้วที่ว่ามันขายอะไรที่มันขายได้เจ้ามีเจ้าเดียวอะไรทั้งนองเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ตรงว่าเรากำหนดราคาขั้นต่ำไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่มีคนเสนอไงเพราะนั้นก็ต้องหาวิธีการระบายข้าวต่อไปว่าจะทำยังไงใช่ไหมเอาราคาข้าวสูงสุดไหมอะไรทั้งนองเนี่ยนะเพราะถ้าเราปล่อยไว้มันก็ยิ่งไม่ได้ไปจากเดิมอีกไงหลายคนก็มาตีว่าเอ๊ะรัฐบาลนี้ขายข้าวไม่เป็นหรือเปล่ามันไม่ใช่หรอกถ้าตราบใดที่ปริมาณข้าวในสต็อกเนี่ยมันมีมากในหลายประเทศเนี่ยยังไงราคาข้าวมันก็ไม่ขึ้นนะแล้วยิ่งเขารู้ว่าไทยก็มีมากขนาดนี้มันจะทำยังไงใช่ไหมแล้วข้าวครอบใหม่ก็กำลังออกมาอีกนะวันนี้ก็เ
เรื่องการตลาดก็ไปเปิดตลาดใหม่มันเยอะแยะได้สัญญาการ อะไรส่งข้าวเพิ่มเติมมานะเนี่ยวันนี้ก็เร่งเรื่องสัญญาจีนฟิลิปปินส์อะไรเหล่านี้กำลังทำอยู่แล้วก็น่าจะเปิดตลาดทางด้านแอฟริกาได้เพิ่มใช่ไหมนะถึงแม้ว่าประเทศทางนั้นจะเป็นประเทศเล็กๆก็ตามเพียงแต่ว่าถ้ามันสามารถเอาไปกระจายสินค้าได้ในกลุ่มเหล่านั้นมันก็จะดีขึ้นนะแต่ขออีกอันนึงก็คือในส่วนเกษตรกรให้ความร่วมมือกับรัฐเถอะครับว่าถ้าเราจะขอเงินอุดหนุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ไปตลอดนะวันนี้ก็ต้องร่วมมือในเรื่องการลดต้นทุนการรวมแปลงใหญ่หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้น้ำนะหรือปลูกข้าวอาจจะไม่ได้ปลูกทั้งปีใช่ไหมช่วงไหนที่ข้าวราคามันตกก็เปลี่ยนปลูกพืชอย่างอื่นก็มีคำนั้นเยอะแยะนะผมเห็นมีทั้งถั่วเขียวถั่วเหลืองที่หลายๆอย่างเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันขาดแคลนนะมันต้องนำเข้ามาทำไมเราไม่ไปปลูกจากนั้นล่ะถ้ามันทำได้วันนี้เกษตรเขากำลังแก้อยู่นะโอเคอ่ะเดี๋ยวถามเรื่องข้าวต่อทางนี้แล้วกันมีอะไรไหมคณะกรรมการทำไมต้องมีคณะกรรมการอะไรด้วยก็หน้าที่ทุกคนมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้ทุกคนเนี่ยไปเข้มงวดในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่ไปต้องแหมทุกคนไปโน่นเลยบัญชีดำบัญชีแดงแล้วโน่นเลยก็ทุกพื้นที่ก็ตรวจค้นจับกลุ่มไปดิใช่ไหมอาวุธสงครามใช่ไหมมันก็ทำหน้าที่ของมันอยู่แล้วเดี๋ยวก็มาหาว่าใช้มาตรการนอกกฎหมายอีกไปทำไม่ทำกฎหมายมีอยู่แล้วเพราะนั้นถ้ามีการตรวจค้นจับกลุ่มเป็นพื้นที่ที่ไหนก็ต้องไปว่ากันเป็นพื้นที่นั้นตำรวจเขาต้องรับผิดชอบใช่ไหมวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็สั่งการไปแล้วนะทำให้มันชัดเจนขึ้นก็คสช.ตำรวจก็จะช่วยกันในการที่จะไปสืบจับหาอะไรมันต้องมีข่าวสิมันต้องหาข้อมูลได้นะคนทำความผิดไม่ใช่อยู่ดีๆผมเพียงแต่ว่าผมเห็นเพียงแต่ว่ามันมีการใช้อาวุธสงครามใช้อาวุธปืนยิงแม้กระทั่งลูกหนี้นะผมก็ทนไม่ได้ไงหรือท่านทนได้อะใครทนได้มั้งอะอยู่ดีก็ปืนไปยิงคนเล่นยิงเข้าบ้านคนขนาดวัดรัฐบาลอย่างนี้ยังเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยคือถึงที่ผมคำนึงถึงมากกว่านะไม่ไหนว่าจะไปไล่ล่าใครนักฝ่ายการเมืองอย่าเอามาพันกันที่อันนี้คือกฎหมายปกติมันจะต้องไม่มีอาชญากรรมไม่มีการใช้อาวุธสงครามก็เห็นช่วงที่ผ่านมาก็มีอาวุธสงครามยิงคนตายอีกแล้วเนี่ยแสดงว่ามันยังมีการรั่วไหลอยู่มีการลักลอบอยู่ในเรื่องของการใช้อาวุธสงครามก็ต้องจับกุมให้ได้นะแค่นั้นแหละเอาหมดแล้วมั้งก็ต้องจับได้บ้างอ่ะไม่ใช่ว่า6เดือนหมายว่า6เดือนไอ้ที่มันต้องจับมันก็จับได้ไอ้ที่เหลือมันก็ไม่กล้าแล้วไงก็ถ้าจับได้หมดก็ดีทีเธอบอกมาสิมีที่ไหนบ้างมีไหมมีข่าวไหมมีที่ไหนบ้างอ่ะบอกมาสิบอกมาเลยจะจับพรุ่งนี้เลยบอกมานะไม่จะไปเกี่ยวอะไรผมไม่ให้ความสนใจอยู่แล้วอย่าเอามาโยงกับผมต่อไปนี้อย่าเอาเรื่องนั้นมาโยงกับผมอีกนะจะผิดจะถูกไปอยู่ในศาลโน่นนะมาถามผมทุกวันก็ทะเลาะกันอยู่แบบนี้นะไอผมก็อดไม่ได้ที่จะตอบอ่ะนะแต่ผมไม่ตอบแล้วตอบไปนี้เพราะไม่ใช่กูนี่กับผมเพราะเขาคู่นี่กับกระบวนการทำโน่นไปอยู่กับมวลธรรมโน่นจะทำอะไรก็อยากจะทำก็ทำไปถ้าสังคมยอมรับได้ผมก็รับได้จะมาชวนต่อต้านตรงนี้โน่นกฎหมายเขาว่าไงถ้าผิดกฎหมายผมก็จับกุมก็เท่านี้ถ้าทุกคนสอนให้คนเคารพกฎหมายสอนคนไปตามหน้าที่ทุกคนมันก็ไม่มีเรื่องใช่ไหมวันนี้ก็ใครทำผิดกฎหมายก็ยังไปโฆษณาให้คนทำผิดกฎหมายอยู่นั่นแหละมันเรื่องอะไรอ่ะต้องให้ไปสู้ศาลถ้าเขาหลุดออกมาแล้วไม่มีความผิดศาลตัดสินแล้วก็จบเขาก็เป็นคนบริสุทธิ์ท่านจะไปเชียร์กันไงก็ไปเชียร์มาเถอะมันคุมเครือไงเดี๋ยวก็ปัญหากดดันมาเจ้าที่ใช่ไหมนะเป็นหน่วยงานน้ำนะเห็นไหมฝนไม่ตกเลยไหมนะน่าจะแรงแล้วนะน่าจะเริ่มแรงแล้วนะเพราะนั้นต้องช่วยกันประหยัดน้ำนะน้ำอุปโภคบริโภควันหนึ่งคนใช้น้ำประมาณ100กว่าลิตรเธอลดอาบน้ำให้มันน้อยลงใช่ไหมแต่ต้องอาบนะไม่อาบเหม็นอาบน้ำวันละ2ครั้งปกติแต่อาบให้มันลดลงนะใช้น้ำไม่น้อยลงแล้วเอาน้ำเนี่ยไปลองไปใช้อย่างอื่นด้วยในห้องน้ำไปลดน้ำต้นไม้ไปต่างๆก็ว่าไม่ใช่ก๊อกน้ำเปิดตลอดทุกวันมันก็มีปัญหานะเซฟได้ก็เซฟเถอะช่วยกันนะทำตัวเราเองให้ดีที่สุดทุกเรื่องเลยอย่าไปติคนอื่นนะต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนทำอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็เริ่มที่ตัวผมเนี่ยผมก็ปรับปรุงตัวผมเองนะผมก็พยายามทำงานให้มากขึ้นนะโมโหให้น้อยลงอะไรทำนองเนี่ยถ้าทุกคนไม่ปรับตัวเองเลยนะแต่ต้องให้คนมาชี้นำตลอดให้คนมาต้องคอยพูดมันก็เบื่อนะไอ้คนพูดก็เบื่อนะไอ้คนฟังก็เบื่อแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาสักอย่างเลย
นะทุกวันเนี่ยมันยุ่งพออยู่แล้วนะปัญหาเศรษฐกิจก็มีปัญหาความมั่นคงก็มีหลายเรื่องมีปัญหาหมดอ่ะนะแล้วคิดว่ามันปกติอยู่ไม่รู้หึไม่ปกติใช่ไหมล่ะเออไม่ปกติก็ต้องช่วยผมเพราะผมกำลังทำสิ่งที่ไม่ปกติให้มันเป็นปกตินะจะรัฐธรรมนูญจะอะไรปฏิรูปประเทศหาทางออกเดี๋ยวมันก็ต้องทำจนได้ถ้าทุกคนมันเอาส่วนที่เห็นตรงกันมาทำซะก่อนแต่ถ้าเอาสิ่งที่ไม่ตรงกันมาเริ่มก่อนมันก็ไปตรงไหนไม่ได้อยู่ดีเข้าใจป่ะอย่าไปช่วยสิอย่าไปช่วยขยายความขัดแย้งนะผมรู้ว่าท่านไม่ได้เจตนาหรอกเพียงแต่ว่าเออท่านก็เสนอข่าวในทุกมิติไปแต่บางมิติมันมีผลกระทบกับการทำงานมีผลกระทบกับความมั่นคงก็เบาลงหน่อยแค่นั้นเองโอเคไหมนะจ๊ะก็ไม่ชะลอชะแลเลยนะเขาไปจะไม่ได้เก็บอะไรเลยเขาเป็นเรื่องของการมาพูดคุยหารือก็ว่าจะมีทางไหนผมก็บอกเดี๋ยวให้รายละเอียดเนี่ยผมก็รับทั้งหมดเขาไว้แล้วก็ไปให้อะไรกระทรวงคลังต่างๆที่อยู่ข้างไปพิจารณานะภาษีสัมพันธมิตรเนี่ยจริงๆแล้วก็ทำให้เกิดความเป็นธรรมนะเพราะมีบางส่วนได้ประโยชน์จากตรงนี้กับเสียประโยชน์จากตรงนี้ไงเพราะนั้นถ้าเราปรับถ้าอย่างนี้มันก็ส่วนหนึ่งมันก็กลับเข้ามาในระบบแต่อีกส่วนนึงอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้เพราะว่าเขาไม่เคยต้องเสียตรงนี้นะมันก็มีทั้งได้ทั้งเสียไม่มีอะไรที่มันจะได้ทั้งหมดนะกฎหมายเนี่ยเพราะว่านี่ไงคือสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายทำให้เกิดความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทุกคนถ้าเสียอย่างนี้มันก็เท่ากับเทียมกันมากเสียมีมากเสียมากมีน้อยก็เสียน้อยแต่ถ้าหากว่าไม่มีกฎหมายที่มันทันสมัยเลยเนี่ยอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะเลยอย่างเช่นอะไรวันนี้การเก็บภาษีบำรุงท้องที่ยังใช้ปี2520อยู่เลยมั้งใช่ไหมวันนี้ราคาทุกอย่างมันขึ้นไปกี่เท่าแล้วล่ะแล้วถามที่ว่าเก็บอะไรได้ไหมเพิ่มตอนนี้ได้ไหมก็ไม่ได้อีกแต่จะเอาทุกเรื่องอ่ะเอาทุกเรื่องขยะก็จะให้ดีนะถนนหนทางก็ดีไอ้สะพานก็ดีทุกการน่ะแต่เนี่ยรายได้เป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปไงอ่ะตอบสิหนูจ๋าตอบได้ไหมแล้วหามาที่นะเพราะนั้นถ้าทุกคนต้องการนี่ต้องการมันก็ต้องช่วยกันหารายได้เข้าประเทศรายได้ประเทศวันนี้มันก็พยายามทำทุกมิตินะอีกอันนึงอยากจะบอกว่าเมื่อเช้าที่คุยเขาแล้วผมก็สบายใจนะทั้งประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีแล้วก็ไทยต่างๆที่มาเป็นเซกเตอร์ของเรื่องอะไรเมื่อเช้าเกี่ยวเรื่องหนึ่งคือกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด2คือกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะทั้ง2ส่วนยินดีที่จะอยู่ในประเทศไทยต่อไปเพียงแต่ว่าเดี๋ยวขอให้เราดูเรื่องสัมปทานมิตรบ้างเรื่องกฎกติกาบ้างแล้วก็เดี๋ยวก็มาดูเพราะเรากำลังปฏิรูปทั้งหมดอยู่แล้วไงนะเขาก็แฮปปี้กลับไปนะเขายืนยันว่าแม้กระทั่งบริษัทซัมซุงมั้งใช่มั้ยพูดได้มั้งที่เขาถอนไปจากโคราชมั้งเขาบอกอ่ะที่จำเป็นต้องถอนเพราะมันมีการควบอะไรกันสักอย่างของเขาแล้วเขาไม่ได้ไปที่ทางโน้นด้วยเขาไปอีกประเทศนึงนะมันด้วยสิทธิจีฟีต่างๆแต่มีบริษัทหนึ่งของญี่ปุ่นเขาจะมาลงทุนแทนไอ้ของเกาหลีนะทุกอย่างอ่ะเขาโอเคกับบ้านเราหมดนะเขาขอให้บ้านเรามีเสถียรภาพแล้วกันนะอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันแค่นั้นแหละนะแล้วเราก็ปฏิรูปทุกอย่างให้มันดีขึ้นพวกเราเนี่ยมีส่วนร่วมนะในการตรงนี้ว่าจะทำให้มันสงบหรือมันขัดแย้งกันก็แล้วแต่คิดเอาไม่งั้นมันก็ลำบากยากเข็นไปเรื่อยๆทำไมไม่มีข่าวเลยไม่ดีอ่ะไม่มีข่าวของขัดแย้งมีแต่ข่าวดีๆข่าวอะไรก็ไม่ได้อ่ะถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะเรื่องดีก็ดีไปหลายมุมก็เธอเล่นเอามุมดีกับมุมไม่ดีมาเท่ากันเนี่ยแล้วมันจะไปไหมไอ้มุมดีมากกว่าไม่ดีตั้งเยอะนะเธอเอาไอ้ประดุมไม่ดีนี่มันมีผลกระทบเยอะเพราะเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแน่นอนต้องมีคนไม่เห็นด้วยเยอะแต่ตรงนี้ไอ้ดีๆไม่ค่อยเห็นคือมันไม่ถึงตัวเองไงแต่การที่จะให้ทุกคนได้รับเงินเท่าเทียมกันหมดทุกพวกได้ทีเดียวมันได้ไหมเล่ามันก็ไม่ได้มันต้องสร้างโครงสร้างใหญ่ๆให้มันเกิดขึ้นมาก่อนใช่ไหมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอะไรเนี้ยจะชัดเจนขึ้นปลายปีนี้แหละมันก็ดำเนินการให้ได้นะแล้วก็เดินหน้าต่อไปในปีหน้าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้เวลาในการเดินหน้าประเทศไปอย่างเงี้ยให้มันเข้มแข็งใช่ไหมล่ะคือเราอย่าเออะโวยวายกันมากเลยเพราะโวยวายมากมันก็เกิดปัญหามันก็มีความขัดแย้งมันก็รวมกลุ่มมาต่อต้านแล้วผมถามว่าอยู่เฉยไม่ดีกว่าถ้าผมไม่ต้องการอะไรล่ะไม่ต้องการมีความขัดแย้งผมก็อยู่เฉยดิก็เดี๋ยวก็เตรียมเลือกตั้งกันไปแล้วก็ได้กลับมาใหม่อีกประเภทผมก็ไม่รู้กันบ้างไงธกิจทำอะไรไม่ได้ทำอะไรอ่ะแล้วธกิจเขาทำไมอ่ะอ่ะเห็นเธอเก่าๆเขานี่แฟนเหรอโอเคไปแล้วพอแล้วนะ